วัสดีครับผมDaniel Fraserครับแล้วปีนี้นะครับจะเป็นปี2562ครับแดเนียลเป็นพิธีกรรายการนมรายกิมค่ำปีที่4แล้วนะครับแล้วแดเนียลทำงานร่วมกับทีมงานรายการ3ปีแล้วนะครับแล้วผมเห็นว่า3ปีที่ผ่านมานะครับแดเนียลได้โอกาสที่เที่ยวหลากหลายที่นะครับพบเจอกับคนไทยลองชิมอาหารอร่อยๆได้ประสบการณ์เยอะแยะมากมายแต่ผมรู้สึกว่าปีใหม่ที่ผ่านมานะครับผมไม่ได้ให้อะไรกับทีมงานของผมวันนี้แดเนียลจะอาสาเป็นเชฟแดนผมจะทำอาหารเมนูต่างๆเพื่อจะเลี้ยงทีมงานรายการโรงแรมยิ้มด้วยครับใช่ทุกคนจริงๆอยากกันอะไรใช่ไหมกินได้หรือเปล่าดีกว่าโอ้กินได้แน่นอนแต่เขาเสียหรือเปล่าไม่ต้องห่วงนะครับทีมงานคุณจะประทับใจมากกับฝีมือของเชฟแดนด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมจะทำ3เมนูแล้วจะไปหาวัตถุดิบต่างๆสำหรับเมนูที่เราทำตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดสดศาลายานะครับที่เป็นตลาดยิ่งใหญ่มากครับเมนูแรกจะเป็นเมนูที่ผมจะทำเพื่อทีมงานอยากได้เมนูอะไรครับ lobster lobster หรอคงไม่มีนะครับปุ้ยหูฉลามน้ำแดงอันนั้นทำไม่เป็นคาโบนาร่าครับอันนี้เป็นตลาดไทยตลาดสดไทยๆนะครับหมูหันไม่มีหมูหันครับอะไรนะเป็ดปักกิ่งอันนี้เมืองไทยไม่มีเป็ดปักกิ่งกินไหมเนี่ยเดี๋ยวได้กินขอเป็นอยู่ง่ายๆนะครับทีมงานทำให้มันง่ายสำหรับผมคั่วกลิ้งหมูทำได้เพราะว่าอยากทำเองอยากกินเองด้วยนะครับโทษนะครับคั่วกลิ้งมีวัตถุดิบอะไรครับผมจะทำเมนูคั่วกลิ้งหมูคั่วกลิ้งหมูจะเลี้ยง5คนนะครับต้องมีหมูสดประมาณกี่กรัมครับ1กิโลฮะ1กิโลเจาะเหรอใช่มั้ย1กิโลเท่าไหร่ครับ140ครับได้เลย1กิโลหมูบดทำมาจากหมูแบบไหนครับเป็นหลายเป็นสะโพกเป็นสะโพกใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมโอเคหมูสด1กิโลโทษนะครับเมนูครัวกลิ้งมีอะไรบ้างครับวัตถุดิบมีขากับใบมะกรูดใบมะกรูดแล้วก็ขาอันนี้คือขาใช่ไหมครับใช่ค่ะฝรั่งเรียกว่ากาลังกาวพูดเป็นไหมครับกะละมังกะละมังตะไคร้ต้องมีตะไคร้ใช่ก็ไม่เหลือไหมโอ้แน่นอนอันนี้พอยังครับพอครับ35บาท35ใช่ไหมครับพริกแกงด้วยนะคะพริกแกงได้ก็ต้องมีพริกแกงนี่นี่ไงสวัสดีครับผมจะทำเมนูคั่วกลิ้งได้มีแล้วก็มีพริกแกงอะไรครับในคั่วกลิ้งยิบพิเศษก็เห็นว่ามีป้ายที่เขียนอะไรเขียนอันนี้แปลว่าอะไรครับส้มกลางส้มกลางคือการส้มกลางแล้วอันนี้เผ็ดอันนี้เผ็ดหยาบเผ็ดหยาบหยาบประวัติแบบไม่สุภาพมันหยาบอะค่ะมันไม่สุภาพอะค่ะมันเป็นเม็ดๆอันนี้มันละเอียดเลยค่ะถ้าอย่างนั้นผมจะซื้อ2ขีดโอ้ผมชอบนะครับคั่วกลิ้งมันจะเผ็ดไหมครับแล้วก็ลองชิมค่ะลองชิมว้าวนั่นเพื่อโอ้คือขอบคุณครับขอบคุณมากครับที่สุดยอดเลยพริกแกงที่สำเร็จรูปแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บไว้เพื่อเป็นสำรองแต่ถ้าผมอยากจะทำเองอยากจะตำเองก็ต้องซื้อวัตถุดิบอะไรบ้างครับหอมกระเทียมขมิ้นข่าตะไคร้คิดว่าครบยังครับผมจะทำคั่วกลิ้งต้องมีอะไรอีกไหมต้องมีกะปิด้วยค่ะลูกแม่ลืมไปอันนี้เป็นอะไรว้าวว้าวว้าวนี่ไงกะปิมันขาดไม่ได้นะไอ้แกงใต้ต้องใส่กะปิผมจะใส่เลยพี่ทำเองด้วยเหรอครับแม่ผัวทำค่ะลูกผัวที่ไหนข้างหลังต้นคนข้างหลังสวัสดีเป็นผัวใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ผัวคุยกับแฟนนานแล้วสนุกดีผมจะทำเมนูคั่วกลิ้งให้ทีมงานกินนะครับต้องมีพริกขี้หนูแบบไหนครับพริกขี้หนูสวนเลยค่ะเขาบอกว่าเผ็ดที่สุดในร้านลองชิมดูค่ะลองชิมลองชิมไหมครับเดี๋ยว You want very spicy I want very spicy very spicy โอ้นี่เป็นกว่าเลยว้าว very spicy โอ้ holy crap think so very spicy นี่ๆเอาชิมเป็นเพื่อน please because I gain a lot โอ้ได้แล้วมันเป็นยังไงนิดหน่อยลองชิมไหมครับ no ทำไมเพื่อนไม่เก่ง no แล้ว
มีคนบางคนก็ใส่สตอเจอแล้วครับสตอเมนูที่2จะเป็นอีกเมนูหนึ่งแหละครับนี่เป็นอาหารแบบสไตล์ฝรั่งอาหารเม็กซิโกที่ชื่อว่าทาโก้เนื้อปดนะครับจะมีแป้งกรอบๆแล้วก็มีไส้มีแบบเนื้อแป้งกรอบๆแล้วก็ชีสผมซื้อที่บ้านแล้วก็วัตถุดิบที่เหลือนะครับจะมีผักจะมีสมุนไพรลองไปดูกันนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็กซิกันที่ตลาดไทยก็มีด้วยนะครับผมจะทำทาโก้เป็นอาหารเม็กซิเกนให้คนไทยกินนะครับต้องมีมะนาวเอา3ลูกก็ได้ครับเท่าไหร่ครับ3 4 12บาทไม่ได้ซื้อแบบซื้อ3เป็น10บาทไม่ใช่ไม่ได้ลดราคาหรอกครับ10บาทก็ได้พูดเล่นนะเอาเป็นนี้มีกะหล่ำนะครับกะหล่ำมีกะหล่ำอ่ะมีค่ะอันนี้กะหล่ำปีแล้วก็มีกะหล่ำเดือนไหมครับเดือนมกราหรือกะหล่ำวันกะหล่ำมะเขือเทศหอมใหญ่โอเคนะครับวัตถุดิบสำหรับการทำทาโก้เนื้อบดเดี๋ยวเราซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอันนี้จะเป็นเมนูที่3เดี๋ยวโอ้และเนื้อโอเนื้อหัวใช่อ้อ ground beef ใช่ขาดอย่างนึงนะครับอันนั้นคือเนื้อหัวข้างๆค่ะข้างๆอ่าฮะว้าวมีเนื้อบดเนื้อสดเนื้ออะไรเยอะแยะผมอยากซื้อเนื้อบดประมาณ1กิโลนะครับอ่าฮ่าเนื้อวัวเมนูที่3เป็นเมนูพิเศษนะครับผมจะขอกล้องเองนะครับจะให้ทีมงานอ่าเดี๋ยวนะจะให้ทีมงานอยู่ทีนี้ไม่อยากให้ใครเห็นว่าผมจะซื้ออะไรบ้างนะเห็นไหมทีมงานผมยังอยู่ก็1 2 3 4 5 6คนวัตถุดิบเมนูที่3โอเคแล้วเมนูที่3นะครับอันนี้เป็นเมนูไฮไลท์เป็นเมนูเซอร์ไพรส์จะไม่บอกทีมงานว่าจะเป็นเมนูอะไรงั้นต้องออกไปซื้อวัตถุดิบต้องซื้ออะไรบ้างก็มีพริกเผาอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้เป็นพริกเผาเนี่ยน้ำมันน้ำพริกก็มีพริกขี้หนูผักชีฝรั่งเอาย้ายสูตรเอาอันนี้นะครับขอ1กิโลกว่าแดนเราจะมากินกับทีมงานโอ้นี่เยอะขนาดนั้นเหรอครับโอเคนะครับแดนเราซื้อวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกจริงๆนะสนุกมากเดินเที่ยวในตลาดสดศาลายาเพราะว่าพบเจอกับหลากหลายคนที่มีรอยยิ้มมีความสุขกับพูดคุยกันสนุกสนานนะครับเขาพยายามช่วยแดนเรากับผมกับแดนเราก็ต้องซื้อนี้วัตถุดิบนี้วัตถุดิบนั้นอันนี้เป็นภาพที่ทำให้ฝรั่งอย่างแดนเราลงรักกับเมืองไทยจริงๆครับโอเคนะครับหลังจากที่แดเนียลไปเลือกซื้อวัตถุดิบต่างๆที่ตลาดเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับแดเนียลเดินทางไปที่ร้านอาหารเพราะว่าผมจะทำอาหารไทยอาหารเม็กซิกันแล้วก็อาหารพิเศษให้ทีมงานกินนะครับแต่ร้านอาหารนี้มีชื่อว่าบ้านยี่สานนะครับแต่เจ้าของเป็นคนสวยเป็นเพื่อนผมด้วยครับสวัสดีครับพี่ตุ๊กตาสวัสดีค่ะสวยงามมากเลยสวยที่บ้านร้านหรือว่าผู้ช่วยเจ้าของสวยสวยอันนี้ถูกต้องละแล้วถามก่อนได้ไหมครับที่ร้านอาหารนี้จะมีเมนูเป็นอาหารอะไรบ้างที่นี่ก็อาหารหลักๆอาหารแนะนำก็จะมีแกงส้มต้มส้มต้มโค้งต้มข่าแกงป่าต้มยำต้มยำแกงส้มแกงส้มต้มโค้งต้มข่าแกงป่าต้มยำหรือต้มดักตกลงอันนี้ร้องเพลงหรือแบบเล่นน้ำอาหารแนะนำอาหารด้วยร้องเพลงด้วยผมจะเล่าเรื่องก่อนหลังปีใหม่นะครับมาได้ซื้อของขวัญให้ทีมงานผมรู้สึกเกรงใจหน่อยซึ่งอยากจะทำอะไรพิเศษให้เขาผมเลือกว่าผมจะทำเมนูไทยให้เขากินซึ่งเขาเลือกว่าจะเป็นเมนูครัวกลิ้งหมูสับสตอขั้นตอนแรกทำเครื่องแกงเครื่องแกงทำเครื่องแกงซอยข่าใส่ลงไป3ชิ้นอ่ะซอยตะไคร้ใส่ลงไปซึ่งอันนี้เราต้องทุบก่อนแบบนี้บอว้าวว้าวแล้วก็ทำอย่างนี้โอ้อันนี้เรียกว่าซอยเหรอครับซอยไงซอยก็คือทำแต่อันนี้คืออะไรอันนั้นเขาเรียกซอยแต่ถ้าจะเอาคนที่แบบอันนั้นซอยยากมากเลยอ้าวพอแล้วยังไม่ตายแป๊บนึง
โอเคได้แล้วใส่ลงไปต้องซอยใช่ไหมครับอุ้ยออกแรงหน่อยสิหนึ่งหมุนแน่นเลยแรงไปไหนหมดผิวมะกรูดนิดนึงผิวมะกรูดขั้นตอนต่อไปคือตำเมื่อไหร่จะแหลกนะเดนเน่ทำอย่างนั้นอ่ะวิธีการตำทำให้ดูจะตำอย่างนั้นข้างบ้านไม่มาขอเลยตำทำมืออย่างนี้นะตำเขาหาตัวเราไอ้ส่วนที่มันขึ้นข้างบนมันก็จะไล่ลงมาทราบไหมครับสากกับโครกภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรไม่ทราบเลยบอกหน่อยดิ Mortar and Pestle โอ้ยาวแท้เนาะโอ้ยาวแท้เนาะ Mortar and Pestle Mortar and Pestle Pestle ใช่ Pestle มันคล้ายๆกับ Pistol กันแต่ Pestle Pestle โอ้สำเนียงก็ไม่ให้แล้วเนี่ย ขาดอะไรอย่างนึงอ้าวกะปิยังไม่ได้ใส่เลย What โอ้กะปิใช่ที่ร้านของเราก็บอกว่ามีกะปิในคั่วกลิ้งใช่อันนี้เป็นกะปิจากกะปิไม่ใช่กะปิกับกะปิเสียงต่ำทับปิไม่ได้กะปิกะปิก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องกะปิกะปิกับกะปิอย่างไรกันถ้ากะปิลองมาตามที่ยุ่งนะนะทำกะปิเยอะขนาดนั้นเหรอใช่คนใต้ทีมงานชอบกินกะปิเยอะขนาดนั้นเหรอโอเคนะครับเราเตรียมพริกแกงเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนี้นะครับพี่ตัวกระดานจะสอนแดนอย่างวิธีการผัดหมูเพื่อจะทำคั่วกลิ้งหมูสับว้ายอันนั้นก็มูกเยอะแยะเลยแค่แค่นี้พอออกมาก็แทนน้ำมันหมูผัดไปเรื่อยๆนะผัดไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่เงี้ยไอ้โว้อันนั้นร้อนขั้นตอนต่อไปก็ใส่เครื่องแกงลงไปเลยผัดไปเรื่อยๆจนฝ่ามันจะกลิ้งได้อ่ะคั่วไปเรื่อยๆโอ้สองคนอันนี้ที่หมวดความมือสิ่งที่ชอบนะมันกลิ่นหอมมันขึ้นข้าวชมพูก่อนเอาใส่อันนี้ลงไปเร็วข้าวคนๆจะปิดแล้วสตอเข้าไปเลยสตอลงไปนี่แล้วก็ใส่ตะไคร้ที่เราซอยลงไปโอ้ตายตายอย่างเดียวโอ้โอเคโอ้โหน่ากินจังเลยคั่วกลิ้งเสร็จแล้วขอบคุณครับเมนูที่2ที่แดเนียลจะทำให้ทีมงานกินนะครับจะเป็นเมนูที่แดเนียลถนัดนะครับอันนี้เป็นเมนูอาหารเม็กซิโกชื่อทาโก้เนื้อบดนะครับเดี๋ยวจะทำไส้ก่อนนะครับแล้วจะกลับไปในครัวแล้วก็ทำเนื้อซึ่งเริ่มต้นจากก็ต้องมีผักต่างๆนะครับมะเขือเทศแล้วก็หอมใหญ่นะครับกะหล่ำปีหั่นไปเรื่อยๆนะครับต้องมีซอสที่มันคล้ายๆกับซาลซ่าใส่พริกไทยดำเยอะเราเคยเห็นเชฟในทีวีทำแบบนั้นแล้วก็พริกไทยดำใส่ลงไปแล้วใส่ลงไปอีกนิดเดียวแล้วก็ใส่ลงไปเอาอีกไหมครับแล้วก็ใส่พริกชี้ฟ้าใส่เกลือบีบมะนาวลงไปครับตั้งต่ำให้ละเอียดหน่อยโอเคทายซาลซา mixed with Mexican ที่สำคัญในการทำอาหารเม็กซิโกนะครับก็คือชีสชีสที่ผมซื้อจะเป็นชีสเชดดาร์นะครับแล้วก็จะหั่นเพราะว่าอันนี้จะเป็นไส้ที่เราจะใส่ลงไปในทาโก้ซึ่งต่อไปนี้นะครับเราก็ต้องผัดเนื้อกับกระเทียมโอเคอย่างแรกก็ต้องมีเนื้อสดแล้วก็จะผัดให้มันสุกนิดหน่อยต้องมีกระเทียมหอมใหญ่อันนี้คือเครื่องเทศเรียกว่าเครื่องเทศทาโก้นะครับแล้วก็ต้องผัดไปเรื่อยๆครับ ground beef กับ Mexican sauce ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการทำนะครับเอาแป้งทาโก้แบบนี้นะครับไปใส่ขนมเปื้องแป้งทาโก้ก็ต้องเอาเนื้อใส่ไปก่อนซึ่งเราจะใส่ชีสจะละลายนะครับหลังจากนี้ก็ต้องใส่มะเขือเทศแล้วก็หอมใหญ่กระเทียมใส่ลงไปซอสซาลซ่าพิเศษผักชีไทยโรยหน้านะครับอันนี้เป็นเมนูที่2ที่แดเนียลทำให้ทีมงานกินนะครับทาโก้เนื้อบดนะครับโอเคนะครับวันนี้แดนเนียลจะเข้าครัวเองเพื่อจะทำอาหารให้ทีมงานลงแรกยิ้มกินนะครับ3เมนูวันนี้นะครับเมนูแรกคือคั่วกลิ้งหมูสับเมนูที่2จะเป็นทาโก้เนื้อปดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเมนูที่3อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเมนูที่3จะเป็นเมนูพิเศษที่แดนเนียลทำเองแล้วก็เตรียม
วัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะครับต้องมีเครื่องต้มยำนะครับแล้วก็มีปลามีกุ้งมีปลาหมึกมีสมุนไพรมีพริกมีพริกเผาก็มีเห็ดฟางมีอะไรเยอะแยะครั้งนี้ผมแกล้งทีมนะครับเมนูที่3ก็คือต้มยำรวมมิตรน้ำข้นแบบแดเนียลนะครับจะเป็นรวมมิตรแบบตามใจแดเนียลจริงๆนะครับแต่ที่สำคัญนะครับดูสิครับไม่มีใครอยู่ในครัวจริงๆนะครับเพราะว่าแดเนียลไล่ทีมงานออกจากครัวไล่ทีมงานออกจากบ้านอีสานเพราะว่าไม่อยากให้ใครเห็นว่าแดเนียลจะทำเมนูอะไรจริงๆนะครับผมอยู่คนเดียวครับเพราะว่าอันนี้เป็นเครื่องต้มยำนะครับอ่ะสายลงไปนิดเดียวหรือทั้งหมดเลยเอาทั้งหมดเลยดีกว่าฮะกำลังจะเดือดแล้วนะครับต่อไปนะครับเนื้อปลากระโปรงกุ้งสดๆนะครับโอ้แล้วก็มีปลาหมึกที่ดูเหมือนเอเลี่ยนเป็นปลาหมึกเอเลี่ยนปลาหมึกขาวนะครับต้องใช้เห็ดก่อนนะครับเป็นเห็ดฟางมันเริ่มสนุกแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้คือพริกเผาปกติถ้าเป็นคนไทยแล้วจะใส่ครึ่งช้อนแบบนี้นะครับแต่ผมเคยเห็นคลิป YouTube นะครับของเชฟซูเปอร์ชายที่เป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองที่ตลกจริงๆนะครับต้มยำปลาหมอข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงใส่เลยหย่อนปลาลงไปต้มยำปลาหมอขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับไม่ใช่แค่ครึ่งช้อนอย่างเดียวนะครับเอาอีกช้อนนึงใส่ลงไปไม่พอใส่อีกใส่ลงไปโอเคมีเห็ดมีกุ้งมีปลาหมึกโอ้โหอะไรกันนั่นเป็นอะไรอันนี้คือพริกเผาที่ยังไม่ละลายเลยพริกเผาก็ยังไม่ละลายเลยโอ้โหไม่ละลายนะครับใส่มะนาวประมาณครึ่งตัวพริกที่เราสับแล้วก็ตำไปเรื่อยๆนะครับใส่ลงไปได้หน่อยไม่พอพริกสดพริกไทยใส่ลงไปพริกรสใส่น้ำปลา1ช้อนพอยัง2ช้อนพอยังน้ำปลาใส่ไปเลยเครื่องจามอินกรีเดียนต์วัตถุดิบสุดท้ายผักชีฝรั่งที่กำลังโรยหน้าต้มยำรวมมิตรน้ำข้นแบบสไตล์แดเนียลขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานนะครับเมนูทั้ง3เมนูที่ผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือทีมงานของผมในรายการของรายกิมบางคนนะครับยังมีทีมงาน 3-4 คนที่อยู่หลังกล้องเมนูที่3ไม่มีใครเห็นตาดาเมนูพิเศษต้มยำน้ำข้นรวมมิตรเราจะให้เกียรติโปรดิวเซอร์ของรายการของเรานะครับก็ทำเยอะแยะเลยลองให้คนอื่นด้วยไปเลยตากล้องของเราพี่อุ้ยอีกคนหนึ่งพิวกินให้หมดเลยนะครับส่วนผสมกะทิเนื้อไก่ล้วนมากครับได้กลิ่นอะไรก็ได้กลิ่นอะไรเอาเลยครับเรียนทำอาหารมาแบบเนี้ยเฮ้ยไปเรียนใหม่เถอะครับไปเรียนใหม่เถอะครับเดี๋ยวอันนี้บรรดาผมนะครับตั้งใจทำหรือตั้งใจแกล้งครับตั้งใจทำนะครับพริกเผาใส่ลงไปน้ำปลาใส่ไปเลยพริกสดใส่ลงไปครั้งนี้ผมแกล้งทีมนะครับแกล้งทีมใส่พริกเยอะใส่มะนาวเยอะทำให้รสชาติก็แปลกหน่อยอยากให้มันรสชาติเป็นแบบโอเวอร์แต่ยังกินได้อยู่ยังกินได้อยู่ก็โอเคนะแต่มันเหมือนประโยคหนึ่งที่คนไทยก็พูดกันบ่อยๆนะครับอันนั้นก็คือรักลอกจึงหยอกเล่นพูดถูกไหมถูกครับโอเคเมนูที่สองเป็นคั่วกลิ้งเป็นเมนูที่ทีมงานขอมาก็รสชาติเป็นยังไงครับบอยอร่อยครับหอมเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่แดเนียลทำจากจ่ายทาโก้ก็สดๆอร่อยใช่again รอนานแล้วนอกจาก3เมนูที่แดเนียลทำแล้วนะครับพี่ตุ๊กตาเขาสงสารทีมงานเขากลัวว่าเมนูที่แดเนียลทำไม่มีใครชอบซึ่งเขาบอกว่าต้องมีอาหารพิเศษของร้านด้วยนะครับอันนี้แกงส้มปูไข่หน่อไม้ดองต่างประเทศแดดเดียวไม่มีก้างเลย
ันนี้คือน้ำพริกมหามาศหรือเรียกว่าน้ำพริกมหาดเป็นเมนูหาทานยากเราก็ทำยากด้วยเมนูหนึ่งเด็ดมากเนื้อปูหล่นโอเคลองชิมนะครับว้าวพี่ตุ๊กตาอยากกินเมนูเซอร์ไพรส์ที่ผมทำให้ทีมงานไหมรู้สึกใจเต้นตึกตึกยังไง สีน้ำได้นะเนี่ยสีเครื่องเทศได้ได้เลยนะเนี่ยเอาเลยความเข้มข้นของน้ำเทศได้ขาดนิดเดียวขาดเปรี้ยวไม่ถือว่าเผ็ดไปเค็มมาแล้วแต่อ่อนเปรี้ยวถ้าได้เปรี้ยวอีกนิดหนึ่งสุดยอดแต่เขาทำอร่อยใช้ได้เลยพูดจริงลูกน้องยังทำไม่ได้เท่าเขาถ้าเขาทำเองนะวันนี้แดเนียลตั้งใจทำอาหารไทยแล้วก็เลี้ยงอาหารไทยแล้วก็ฝรั่งสำหรับทีมงานของผมในรายการโรงแรมยิมนะครับจะเป็นของขวัญวันปีใหม่สำหรับผมให้ทีมงานนะครับก็จะขอบคุณแต่ภาพที่ผมชอบมากที่สุดเลยเป็นภาพนี้นะครับก็เห็นหมดทีมงานล้อมวงกินข้าวด้วยกันครับจะเป็นภาพที่หาได้ยากกว่าเมื่อก่อนจริงๆนะครับว่าจะเป็นโอกาสที่พูดคุยกันสนุกสนานกันเมื่ออย่างครั้งนี้นะครับว่าแดเนียลอยู่ร่วมกับทีมงานโรงแรมยิมล้อมวงกินข้าวร่วมกันเพื่อจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อจะปรับปรุงพัฒนาทำให้รายการของเราดีขึ้นในปีนี้นะครับและผลที่เราได้จะเป็นของขวัญที่เราจะมอบให้กับแฟนๆรายการของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับชาวไทยทุกคนโอเคผมยินด้วยกันนะครับทุกคนอันไหนอร่อยที่สุดอาหารเม็กซิโกเรียกอะไรอ่ะเหมือนขนมเบื้องบ้านฉันเลยกินอะไรโอ้ได้แล้วโอ้โหจะกรอบก็ไม่กรอบมันจะเหนียวก็ไม่เหนียวมันทำไมมันแข็งขนาดนี้โอ้ที่บ้านเธอกินกันอย่างนี้เนี่ยใช่ผมต้องใส่ฟันใหม่ไปแล้ว